สวัสดีครับก็กลับมาพบกับ EP ที่11นะครับกับเกม Astonia นะครับหลังจากที่ใน EP ที่แล้วครับเนี่ยผมได้ทำการวางตัวเครื่องขุดอัตโนมัติครับหรือตัว Auto Extractor นะครับจะเห็นว่าผมลองทดสอบดูแล้วนะครับลองวางไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าตัวแร่เนี่ยมันไม่ได้ Infinity นะครับมันหมดไปเรื่อยๆครับสามารถดูได้จากตัวแถบสีเขียวตัวนี้ครับแถบสีเขียวตัวนี้เนี่ยไม่ได้อิงจากไฟฟ้านะครับเพราะว่าไฟฟ้าตอนนี้ของผมเนี่ยปรับปรุงจนมันเพียงพอทั้งฐานเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตัวแร่นะครับอย่างผมเปลี่ยนมาแล้ว1จุดนะครับจุดนี้ตอนแรกที่ผมวางนะครับมันหมดไปแล้วนะครับก็ตรงนี้เท่ากับว่าเราจะต้องวางจุดใหม่ครับก็ตรงนี้ผมปิดก่อนนะครับแล้วก็ทำการย้ายจุดครับปึ๊บเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เริ่มทำการเปิดใหม่ครับตรงนี้นะครับกระป๋องเนี่ยผมเอามาเปลี่ยนนะครับอันเดิมเนี่ยเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นระบบอัตโนมัติก็จริงนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่แบบfull อัตโนมัติหรืออัตโนมัติทั้งหมดนะครับก็คือณตอนนี้ผมยังไม่ไปถึงระบบอัตโนมัติทั้งหมดนะครับโอเคทีนี้ครับเมื่อเราได้มาถึงตรงนี้เนี่ยเราใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างครับก็ตอนนี้เราได้แร่เป็นตัวนี้มาแล้วนะครับเราจะเอาไปใช้ประโยชน์กึ่งอัตโนมัติแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการสาธิตอีกทีนึงแบบเต็มสูบนะครับระบบอัตโนมัติเนี่ยอีกทีนึงนะครับก็ตรงนี้ผมเอาเรซินนะครับมาวางไว้บนโต๊ะตรงนี้ข้างๆนะครับเป็นปริ้นขนาดเล็กครับสมอลปรินเตอร์นะครับเราก็ฝั่งนี้นะครับโต๊ะฝั่งนี้จะเป็นโต๊ะเทรดแพลตฟอร์มตัวเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวมีเดียมเชดเดอร์นะครับตัวที่ย่อยขยะครับตรงนี้ถูกเพิ่มเข้ามานะครับจะเป็นแขนออโต้นะครับที่ผมได้ทำการคราฟไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็วิธีการวางนะครับเดี๋ยวผมขอประมาณนี้นะครับฝั่งนี้วงกลมฝั่งนี้คือฝั่งที่จะเป็นตัวอินพุตครับฝั่งนี้จะเป็นตัวเอาท์พุตครับอย่างนี้เลยนะครับโอเควงกลมเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดเจนสักนิดนึงโอเคประมาณนี้ครับวงกลมนะครับสองฝั่งรัศมีอย่างนี้ครับทีนี้ผมจะเอามาใช้ประโยชน์อะไรครับวิธีการใช้ประโยชน์ของผมนะตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้เป็นแบบฟูลนะครับแต่ว่าตรงนี้สามารถเรียกว่าประทังไปก่อนได้นะครับก็เริ่มจากครับให้เราทำการเซตตัว small printer ตัวนี้นะครับให้เป็นอะไรก็ได้ที่มันใช้ตัวเรซินนะครับเป็นอันนี้ดีกว่าครับโอเคเป็นกระป๋องขนาดเล็กนะครับใช้เรซินนะครับในการคราฟนะครับผมก็จะคราฟออโต้ตลอดเลยนะครับทีนี้ออกมาครับหลังจากนั้นมาดูที่กระป๋องนะครับกระป๋องตรงนี้เนี่ยมีเรซินเต็มอยู่32หน่วยนะครับทำการเปิดเลยปุ๊บเรซินออกมาครับกระป๋องตกลงมาตรงนี้นะครับตัวแขนตรงนี้เนี่ยผมเอากระป๋องนะครับ1อันมาทำการวางติดไว้ตรงนี้เพื่อเป็นเงื่อนไขครับว่าให้มาทำการหยิบเฉพาะกระป๋องเท่านั้นนะครับซึ่งกระป๋องที่อยู่ภายในสมีนี้มันก็จะถูกหยิบมาครับแต่ว่าข้อเสียคือเนี่ยครับผลิตเร็วกว่าหยิบนะครับแล้วก็เมื่อผลิตเยอะปุ๊บมันจะมีกระป๋องบางกระป๋องที่มันหลุดออกนอกรัศมีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องมาคอยเก็บอีกรอบนึงหลังจากนั้นแขนตรงนี้ครับมันจะทำการดูดกระป๋องครับไปใส่เครื่องย่อยขนาดเล็กนะครับซึ่งเราก็จะได้สแคปมาสแคปเนี่ยมันจะถูกโยงเข้าไปที่จรวดตัวนี้หรืออาจจะมาเก็บตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าจรวดตรงนี้มันเต็มนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยทำการแลกเปลี่ยนซื้อขายนู่นนั่นนี่อะไรก็แล้วแต่นะครับตามเรื่องตามราวของเราไปซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเราสามารถปั๊มอะไรบางอย่างสักอย่างนึงนะครับได้เลยโดยที่อาจจะติดตัวรีพีเตอร์นะครับสมมติว่าผมอยากจะปั๊มเป็นลิเธียมก็แล้วกันตรงนี้นะครับผมก็ทำการกดแอคทีเวทไฟนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งตัวรีพีทนะครับซึ่งตัวรีพีทอ่ะมันก็จะเป็นการทำซ้ำให้เรานะครับโดยที่เมื่อมันสามารถทำการแลกเปลี่ยนลิเธียมได้แล้วนะครับหรือตัวสแคปมันครบแล้วเนี่ยมันก็จะส่งออกไปแลกตัวลิเธียมเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาใช้ประโยชน์แบบเต็มสูบกันอีกทีนึงนะครับโอเคก็ตอนนี้จะเห็นว่ากระป๋องเรียราดมากนะครับเดี๋ยวผมเอามาเก็บไว้ในรัศมีซึ่งรัศมีมันก็ไม่ได้ใหญ่มากครับตรงนี้ถ้าจะทำดีๆเนี่ยเราอาจจะทำเป็นโต๊ะสักตัวนึงมารองรับตัวกระป๋องนะครับเราก็อาจจะมีแขนเนี่ยเพิ่มมากกว่า1อันนะครับเพราะว่าตรงนี้ต้องบอกว่าผลิตกระป๋องได้เร็วกว่าย่อยขยะย่อยสแคปนะครับโอเคนี่คือตัวอย่างนะครับง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวผมปล่อยให้มันทำการเก็บไปนะครับเพราะว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะแลกอะไรนะเพราะว่าถึงแลกลิเธียมมานะครับภารกิจของเราก็ยังไม่เสร็จครับ
เพราะว่าภารกิจของเราหนึ่งในนั้นก็คือการที่เราจะต้องทำการเก็บลิเธียมนะครับและแน่นอนครับวันนี้เราจะมาทำการเก็บลิเธียมกันนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเราไปดูภารกิจกันสักนิดนึงครับทบทวนกันสักนิดนึงครับภารกิจเกี่ยวกับการเรียกว่าตามหาหอยข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ภารกิจหอยเนี่ยจะมีอยู่2ดาวครับคือคอริดอร์นะครับกับดิโซโรนะครับที่เราจะต้องเอาตัวกระป๋องแก้วตัวนี้ครับไปทำการจับหอยอีกทีนึงครับซึ่งไว้ว่างๆเราค่อยไปละกันนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นภารกิจเกี่ยวกับรางรถไฟนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะต้องไปที่คาริดอร์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอข้ามไปก่อนเลยครับเพราะว่าวันนี้เราจะยังไม่ไปคาริดอร์ครับต่อไปนะครับคือภารกิจที่ตามหาลิเธียมครับซึ่งวันนี้นะครับคือเป้าหมายหลักของเราในการตามหาลิเธียมนะครับต่อไปคือภารกิจวางแลนดิ้งแพดหรือตัวเชลเตอร์นะครับที่ดาวเคราะห์ต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เรามีแล้ว3ดาวนะครับโอเคก็ตรงนี้น่าจะเป็นภารกิจหลังๆเลยนะครับกว่าจะทำสำเร็จนะครับเพราะว่าการที่เราจะไปยังทุกดาวได้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับตรงนี้ต่อไปนะครับภารกิจต่อไปคือการคราฟนาโนคาร์บอนอะลอยอันนี้ผมไปหาข้อมูลนะครับปรากฏว่านาโนคาร์บอนอะลอยนะครับผมเปรียบเทียบอย่างละกันมันเป็นทรัพยากรหรือเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งซึ่งในเกมนี้ถือว่าเป็นแร่ธาตุที่ยากที่สุดนะครับในการคราฟนะครับเพราะว่าจะต้องมีการคราฟนู่นนี่อะไรมามากมายหลายขั้นตอนกว่าจะได้แร่ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นอย่างหลังๆเลยหลังจากที่เราสามารถเก็บทรัพยากรทุกอย่างได้ครบนะครับเราค่อยมาทำการคราฟตัวนาโนคาร์บอนอะลอยกันนะครับต่อไปที่เหลือเนี่ยก็อันนี้เป็นการปลดล็อกรีเสิร์ชนะครับก็ตรงนี้น่าจะยากครับเพราะว่าเดี๋ยวเราทำภารกิจไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีการให้บลูพรินท์เราฟรีๆนะครับโอเคที่เหลือก็ตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะตามหาลิเธียมครับวิธีการตามหาลิเธียมนะครับเหมือนเดิมนะครับโอเคผมก็จะเข้าไปดูในรีซอร์สนะครับลิเธียมนะครับอยู่ตรงนี้ครับลิเธียมอย่าหาเจอได้ในดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่าเวสซาเนียนะครับแล้วก็ตัวโนวาสนะครับโอเคมี2ดาวนะครับที่มีลิเธียมนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะไปดาวดวงไหนนะครับเวสซาเนียแล้วก็โนวาสนะครับให้ลองกลับมาดูที่แพลเน็ตนะครับเวสซาเนียกับโนวาสนะครับโอเคเวสซาเนียอยู่นี่นะครับเวสซาเนียมีลิเธียมกับตัวที่เอามาครับเป็นไทเทเนียมนะครับโอเคก๊าซนะครับมีไฮโดรเจนมีอาร์กอนมีไนโตรเจนซึ่งจะเห็นนะครับว่าไฮโดรเจนและไนโตรเจนเนี่ยเราสามารถหาได้จากดาวเคราะห์ตรงนี้แล้วส่วนอาร์กอนเนี่ยใน EP ก่อนหน้านี้ผมได้ไปทำการหามาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งใส่ในกระป๋องเก็บก๊าซต้องบอกว่าเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอละไว้ก่อนนะครับเวสซาเนียนะครับเราไปดูอีก1ดาวเคราะห์นะครับโอเคโนวาสนะครับตรงนี้จะมีเฮมาไทนะครับแล้วก็ลิเธียมนะครับเราต้องการเพียงแค่ลิเธียมเท่านั้นครับเพราะว่าเฮมาไทเนี่ยเราน่าจะมีมาแล้วนะครับมันจะเป็นการคราฟแร่เหล็กนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราน่าจะคราฟมาเรียบร้อยแล้วหรือว่าหามาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้วก็ส่วนก๊าซนะครับจะมีไฮโดรเจนที่ซ้ำกับดาวเคราะห์ตรงนี้แล้วก็ที่น่าสนใจตรงตัวครับก็คือมีเทนนั่นเองครับมีเทนตัวนี้มีประโยชน์นะครับก็เพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักของเราตอนนี้คือโนวาสนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลครับว่าทำไมผมถึงต้องทำการเก็บมีเทนมานะครับโอเคมาเรามาดูครับใน EP ก่อนหน้านี้นะครับเราได้ตัวนี้มาฟรีๆนะครับตัวมีเดียมก๊าซแคนิสเตอร์ตัวนี้หรือตัวกระป๋องเก็บก๊าซขนาดกลางนะครับซึ่งมีอาร์กอนอยู่เยอะมากครับมีอยู่160หน่วยเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ถือว่าผมเข้าใจความว่าเหมือนเอาในการเปลี่ยนง่ายว่าไปรอบเดียวเนี่ยเอากลับมาถือว่าคุ้มเลยแล้วก็ใช้ได้นานนะครับเหลือเฟือเลยนะครับทีนี้ผมอยากจะได้ตัวนี้ครับปรากฏว่าตัวนี้นะครับถ้าเราไปดูสูตรคราฟกันสักนิดนึงครับตัวมีเดียมนะครับตัวนี้จะใช้ทรัพยากรนะครับคือซิลิโคนแล้วก็แก้วนะครับอย่างละ1หน่วยครับแก้วเนี่ยไม่ใช่ปัญหาครับแต่ว่าปัญหาของเราก็คือซิลิโคนนั่นเองนะครับซิลิโคนเนี่ยเราไปดูครับว่าซิลิโคนมันเป็นยังไงครับซิลิโคนนะครับถ้าเราจะคราฟซิลิโคนเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างครับซิลิโคนโอเคอยู่นี่ครับต้องใช้เรซินครับต้องใช้คอร์สไม่ใช่ปัญหาครับแต่ปัญหาคือมีเทนนะครับต้องใช้ก๊าซมีเทนด้วยถึงจะสามารถคราฟได้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับถึงแม้ว่าเราจะไปดาวเคราะห์โนวาสนะครับมีก๊าซมีเทนก็จริงแต่ว่าเราไม่มีอะไรไปใส่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอาเท่าที่สามารถเอากลับมาได้ก็แล้วกันแต่อย่างนึงนะครับเป้าหมายของเราก็คือลิเธียมนั่นเองลิเธียมเนี่ยผมจะเอาใส่กระป๋องนะครับซึ่งกระป๋องเนี่ยผมคราฟเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้ผมทำการเตรียมของนะครับโดยที่ด้านบนนะครับจะเป็นตัวสังเคราะ
ก๊าซนะครับหรือตัวเก็บก๊าซนั่นเองซึ่งก็จะใช้เก็บก๊าซมีเทนนะครับแล้วก็อันล่างนะครับจะเป็นแลนดิ้งแพดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในภารกิจนะครับเขาบอกว่าให้เราทำการวางแลนดิ้งแพดหรือตัวเชลเตอร์นะครับซึ่งผมมีเชลเตอร์อยู่แล้วผมเอาเก็บมาไว้อันนึงนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะวางทั้งสองอันเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าแลนดิ้งแพดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีเรียกว่าการผลิตไฟฟ้าหรือออกซิเจนหรือเปล่านะครับตรงนี้ไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นตัวที่แน่ใจเนี่ยก็คือเชลเตอร์มีแน่ๆนะครับโอเคสิ่งที่ผมเตรียมไปนะครับจะมีเชลเตอร์นะครับมีตัวกระป๋องเก็บทรัพยากรขนาดกลางนะครับกระป๋องตัวนี้สามารถเอาติดตั้งตัวแบ็คแพ็คของเราได้นะครับหรือเอ็กโซอะไรสักอย่างนึงนะครับข้างหลังของเราเนี่ยได้ซึ่งตรงนี้ผมยังไม่ได้กางออกนะครับแค่คราฟเสร็จเป็นกล่องเนี่ยก็เอาเก็บไว้ด้านหลังเลยนะครับแล้วก็แร่ที่เอาไปครับมีคอปเปอร์นะครับมีซิงค์นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าซิงค์เนี่ยสามารถคราฟเป็นแบตเตอรี่ได้นะครับผมเอาเก็บไว้ตรงนี้อันนึงนะครับก็มีซิงค์อยู่1 2 3 4 4อันครับแล้วก็คอปเปอร์ไปเผื่อ2อันครับที่ขาดไม่ได้นะครับที่เป็นประสบการณ์เลวร้ายจากรอบที่แล้วนะครับก็คือเทเทอร์นั่นเองครับเทเทอร์เป็นหนึ่งอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องเอาไปนะครับไม่งั้นเนี่ยเราเดินไม่ได้แน่ๆนะครับโอเคในรอบที่แล้วที่เราไปสักดาวเคราะห์ดวงนึงดาวเคราะห์หิมะนะครับผมอ่ะดันไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยนะครับโชคดีที่ว่ามีรถแล้วก็สามารถเก็บตัวเรียกว่าแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะครับขนาดเล็กเนี่ยได้พอดีก็เลยทำให้รอดตายนะครับโอเคแล้วก็อย่างนึงครับผมเอา QT RTG นะครับหรือเครื่องผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กไปด้วยนะครับไปเผื่อนะครับเผื่อเราคราฟรถอะไรพวกนี้มาจะได้ใช้ได้นะครับโอเคตามนี้ครับก็เดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันเลยเป้าหมายของเราขากลับเนี่ยจะต้องมีกระป๋องเก็บลิเทียมนะครับแล้วก็มีจริงๆอ่ะอยากจะได้ก๊าซมาแต่ว่าน่าจะไม่สามารถคราฟตัวกระป๋องเก็บก๊าซได้ก็ไม่เป็นไรครับเอากลับมาเท่าที่ได้ก็แล้วกันนะครับโอเคพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยก็เป้าหมายของเรานะครับปึ๊บดิโซโลไม่ใช่ครับคาริดอร์ไม่ใช่ครับแอดล็อกใช่ไหมครับแอดล็อกนะครับไม่ใช่ครับเวสเนียไม่ใช่ครับเป้าหมายของเราอยู่นี่ครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไกลโอเคผมกลัวกดเราจิ้มผิดแน่แล้วก็รอบนี้นะครับเราใช้ไอพ่นนะครับเป็นแบบใหม่แล้วนะครับแบบเติมเชื้อเพลิงได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เลือกจุดลงครับเอาเป็นตรงนี้อยู่ใกล้กับไอ้นี่เลยแต่ว่าจากประสบการณ์เนี่ยเราไม่ต้องอยู่ใกล้ก็ได้นะครับเพราะว่าในรอบที่แล้วเนี่ยผมก็ยังไม่ได้แอคทีเวทเลยสำคัญเราขออยู่ใกล้พวกทรัพยากรดีกว่านะครับโอเคตรงนี้อยากจะได้ที่มันเป็นพื้นเรียบๆสักนิดนึงนะครับแล้วก็โอเคช่างมาละกันสูบตามดูโอ้ทำไมตรงนี้เหมือนแลนดิ้งไม่ได้เลยครับฝืนเพิ่มความเร็วเพิ่มนี่โอเคดีละกันครับปึ้งก็อยู่ใกล้กับตรงนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้ใกล้เลยครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะได้ชิปเมนต์ด้วยนะครับto the forest moon นะครับแปลว่าอันนี้เป็นดวงจันทร์ที่มีป่าแล้วครับเนี่ยโอเคช่างมันครับมันไม่ใช่ปัญหาครับเรากดลงก่อนครับโอ้ต้องบอกว่าที่นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนี่ยโอเคแล้วก็ตรงนี้ผมว่าผมอาจจะต้องไปทำการทำทางขึ้นสักนิดนึงนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอทำการเรียกว่าวางพวกฐานอาณานิคมต่างๆนะครับสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อนะครับเอาละครับหลังจากที่เก็บทรัพยากรมาได้จำนวนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวใช้ไปก่อนแล้วกันครับทีนี้มาถึงเวลาที่เราจะตั้งฐานครับเริ่มจากเชลเตอร์เดี๋ยวก่อนหน้าเมื่อกี้ผมไม่ได้วางตัวแลนดิ้งแพดใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นจริงๆผมว่าด้านล่างก็ถือว่าโอเคนะครับหรือว่าตรงนี้ผมจะไม่วางแลนดิ้งแพดดีโอเคไหนๆแล้วก็เอามาละก็วางมันก็ได้ครับคาดว่าวางไว้ข้างบนเนี่ยน่าจะโอเคกว่านะครับข้างล่างน่าจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แลนดิ้งแพดมาตรงนี้เลยแล้วกันปึ๊บเดี๋ยวปึ้งโอเคตึ๊บแล้วก็กางออกครับเดี๋ยวไม่สวยโอเคปึ้งประมาณนี้นะครับแลนดิ้งแพดครับอันแรกนะครับอย่างต่อไปครับเชลเตอร์นะครับเอ้ยเดี๋ยวผมขอ
เลื่อนมานิดนึงครับปึ๊บเชลเตอร์ปึ้งโอเคแล้วก็เชลเตอร์นะครับมีการเรียกว่าตัวออกซิเจนเนเตอร์นะครับรวมไปถึงตัวที่ผลิตไฟฟ้าครับแม้ว่าจะผลิตน้อยก็ตามครับ 0.5 ยูนิตเนี่ยเพอร์เซกเองเท่านั้นนะครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราจะทำการต่อตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ผมคราฟมาแล้วนะครับจริงๆอ่ะแบตเตอรี่ผมกะว่าใช้สัก2อันนะครับอันนึงเนี่ยเผื่อไว้ที่ฐานครับอีกอันนึงเนี่ยอาจจะเอาเผื่อไว้เจอรถนะครับหรือคราฟรถนั่นเองโอเคแล้วก็ลำดับต่อไปครับมาดูว่าข้างหลังเรามีอะไรบ้างนะครับมีตัวมีเดียมโอเคอันนี้เอาไว้ทำการใส่แร่ลิเธียมนะครับแล้วก็ตัวนี้คือ QTRTG ครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่เอาไว้ผลิตกระแสไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมเอาวางไว้โอเคต่อตรงนี้เลยกันปึ๊บผมว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีโต๊ะละปึ๊บโอเคอันนี้ขอวางหลบๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นแร่ธาตุต่างๆครับผมเอาทิ้งไว้แถวนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะใช้แล้วเราค่อยมาเอาอีกทีนึงนะครับโอเคแล้วก็อีกหนึ่งยาครับที่ติดอยู่กับจรวดครับเดี๋ยวก่อนนะจรวดเราน่าจะย้ายได้โอเคใช่ครับใช่ๆเราเอาเฮ้ยเดี๋ยวโอเคเมื่อกี้ผมเดินไม่ได้ฮึบสงสัยจะหนักไปครับโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ต่อไปนะครับอุปกรณ์อีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งเอาออกมาเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องมีโต๊ะก่อนนะครับไม่เป็นไรเราออกมาไว้ก่อนครับปึ้งมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ลำดับต่อไปครับเราต้องมีตัวปริ้นขนาดเล็กก่อนนะครับปริ้นขนาดเล็กโอเคผมค้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาวางไว้ตรงนี้ครับต่อนิดนึงปึ้งเดี๋ยวแป๊บนึงมันต้องหันทางนี้โอเคปึ๊บแล้วก็ต่อไปครับก็จะเป็นการคราฟมีเดียมปรินเตอร์ต่อเลยนะครับมีเดียมใช้คอมปาวนะครับ2อันปึ๊บไปครับจัดไปแล้วก็ที่นี่จากข้อมูลนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมีทั้งกระแสลมนะครับแล้วก็แสงอาทิตย์ที่เราสามารถใช้ได้นะครับอย่างเรียกว่าเยอะมากๆนะครับโอเคต่อไปฟืบสิ่งต่อไปครับน่าจะเป็นโต๊ะต้องใช้อะไรนะครับโต๊ะอันนี้ครับใช้เรซิน1อันครับไปจัดไปปึ๊บค่อยๆเป็นทีละสเต็ปครับเหมือนกับเราสร้างอาณานิคมใหม่นะครับมาเดี๋ยวมีโต๊ะแล้วเราค่อยเดี๋ยวผมขอคราฟโต๊ะอีก1อันละกันจะได้เชื่อมเหมือนกับประมาณว่าเชื่อมตัวสายไฟนะครับให้มันสะดวกมากกว่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวโต๊ะตัวแรกอาจจะเอามาเชื่อมไว้ประมาณนี้ละกันเอานี้ออกก่อนครับปึ๊บอาจจะพื้นที่แค่ตอนนี้นะครับเรารีบครับรีบเพราะว่าคาดเดาว่าเราน่าจะอยู่ไม่นานนะครับเราก็ตัวนี้ปึ๊บโอเคนี่มานี่ปึ๊บไม่แน่ใจว่านี่ต้องใช้กี่ลูกครับ4ลูกโอเคนะครับต้องเป็นมีเดียมนะครับหรือไม่ก็ขนาดใหญ่เลยตรงนี้ต้องใช้แพลตฟอร์มเรซิน3อันครับพอหรือเปล่า1 2 3โอเคจัดไปครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เพื่อความสวยงามผมเอามาวางไว้บนนี้แล้วกันจริงๆตัวเล็กเนี่ยไม่ต้องวางก็ได้นะครับสามารถใช้งานได้ระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเราสามารถปริ้นอะไรที่มันสร้างพลังงานให้ได้มากกว่านี้หรือเปล่านะครับก็น่าจะเป็นพวกลมหรือแสงโซลาร์เซลล์นะครับตรงนี้ใช้กระจกใช้คอปเปอร์เราน่าจะมีอยู่นะครับโอเคแต่ว่าเรายังไม่มีกระจกครับอันนี้ใช้เซรามิกอลูมิเนียมเราก็ต้องไปหาครับโอเคอลูมิเนียมเนี่ยรู้สึกว่าจะมีในทุกๆดาวอยู่แล้วนะครับตรงนี้ไม่ใช่เรื่องนี้ครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับผมจะทำการวางเพื่อทำการเก็บตัวก๊าซไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้วางแล้วก็เก็บก๊าซไปก่อนเพราะว่าตรงนี้จริงๆก็ไม่ได้ใช้พลังงานไฟฟ้าอะไรมากมายครับแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะเอาคอมปาวด์นะครับทำการคราฟเทเทอร์นะครับเดี๋ยววางโอเคฮึบฟืบแล้วก็พี่วางมีหรือเปล่าวางฮึบเดี๋ยวโอเคสักประมาณนี้มันได้หรือเปล่าครับ
ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจพื้นมันไม่ค่อยเท่ากันเท่าไรแล้วผมก็ขี้เกียจทำพื้นด้วยโอเคประมาณนี้ปึ๊บเราก็มาครับเราเอามีไฮโดรเจนไม่เอาครับอาร์กอนไม่ได้เอามีเทนนะครับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาเดี๋ยวก่อนนะเพื่อให้มันเก็บได้เยอะขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราเอาเป็นปริ้นขนาดเล็กนะครับแล้วก็เป็นสตอเรจโอเคเรซิน2นะครับปึ๊บฟึบสัก2อัน1 2โอเคตึบๆๆโอ้ช้ามากครับไฟฟ้าไม่พอไฟฟ้าไม่พอไฟฟ้าไม่พองั้นเดี๋ยวเอาแค่อันเดียวไปก่อนครับเดี๋ยวผมกลับมาอีกทีนึงก็แล้วกันก็ระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเดินตามหานะครับก็เดี๋ยวเอาคอมเปาไปเผื่อนะครับเพราะว่าเราจะสำรวจพื้นที่เราก็ไปหาลิเทียมกันนะครับลิเทียมตรงนี้ตามภารกิจเนี่ยเราจะต้องเก็บทั้งหมด3อันนะครับเดี๋ยวผมขอดูแถวนี้ก่อนว่าแถวนี้มีลิเทียมใช่หรือเปล่าครับเหมือนจะใช่นะครับขอดูแถวนี้ก่อนว่ามีหรือเปล่านะครับปึ๊บโอ้เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมากที่นี่ปึ๊บ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 โอเคตรงนี้มีพืชที่อาเป็นอันตรายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ้าวใส่อย่างนั้นเดี๋ยว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 โอ้ปึ๊บโอเคแล้วก็ใช่ไหมครับโอเคเจอแล้วครับลิเทียมก็สไนเปอร์เอาละครับระยะไกลครับได้มาแล้ว1ครับโอเคก็สรุปนะครับลิเทียมเนี่ยมันรูปร่างหน้าตาแปลกๆนะครับคล้ายๆกับเล็บปีศาจอะไรประมาณนี้ครับโอเคก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะตามหาอีกให้มันครบจบภารกิจนะครับแล้วก็จะเอาไปใส่ในกระป๋องนะครับเพื่อเก็บไปใช้ที่ดาวเคราะห์หรือดาวโรคของเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมขอทำการฟาร์มแล้วก็สำรวจพื้นที่การสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูภารกิจกันต่อนะครับว่าของรางวัลที่ได้จะเป็นอะไรนะครับเอาละครับหลังจากที่ทำการตามหาอยู่นานนะครับตอนนี้ได้เต็มแล้วนะครับ32ยูนิตเต็มกระป๋องนะครับโอเคเราก็ก่อนที่เราจะกลับนะครับมาดูภารกิจกันสักนิดนึงว่าภารกิจเนี่ยของรางวัลจะเป็นอะไรนะครับเป็นแต้มโบนัสนะครับแต้มวิจัยนะครับ 1,000 แต้มนะครับโอเครับเลยครับเราก็มีภารกิจมาใหม่นะครับให้เราทำการคราฟนะครับตัวมีเดียมแบตเตอรี่ซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้ผมคราฟแบตเตอรี่ขนาดกลางเนี่ยไปเยอะมากนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยกลับไปคราฟที่บ้านเราอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับเพราะว่าที่นี่น่าจะยังไม่จำเป็นต้องใช้ตอนนี้ครับเพราะว่าตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่อยู่ละก๊าซต่างๆนะครับได้มาก็คิดว่าครบแล้วแหละเดี๋ยวผมจะเอาเท่าที่เอากลับได้นะครับแล้วเดี๋ยวพอเราได้ตัวก๊าซมีเทนเนี่ยนะครับเราจะเอาก๊าซมีเทนไปใช้ประโยชน์นะครับอันนี้เต็มเรียบร้อยนะครับโอเคเราจะเอาก๊าซมีเทนนะครับไปใช้ประโยชน์ผมกำลังคิดอยู่ว่าไหนๆเราก็ไม่อยู่ที่นี่นะไฟฟ้าเราก็ไม่ได้ใช้งั้นเดี๋ยวผมทำการเปิดเครื่องนะครับทิ้งไว้เลยดีกว่าถ้างั้นโอเคก็ทำให้มันเท่าที่ทำได้นะครับเราก็เดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่านี่ครับเอาให้มันเต็มเหนียวเลยครับ2อันเลยแล้วก็ตรงนี้วางไว้นี่ส่วนนี้ทิ้งไว้แถวนี้ครับช่างมันก็เท่ากับว่าคาดว่าถ้าเรากลับมาอีกรอบนึงนะครับน่าจะมีเทนะครับเต็ม2นี้นะครับเราก็ไปเอาตัวนี้กลับนะครับเราน่าจะมีที่ว่างเหลืออีก1ที่หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับปึ๊บโอเคมีอีก1ที่นะครับกำลังคิดอยู่ว่าเราควรจะคราฟอะไรดีไหมผมขอเช็คแป๊บนึงแล้วกันครับถ้าไม่มีอะไรน่าสนใจหรือว่าต่อให้มีแล้วเราคราฟไม่ได้ก็เท่านั้นนะครับถ้าเป็นกระป๋องอีก1กระป๋องผมว่านะช่างมันดีกว่าโอเคเดี๋ยวถ้าไม่พอยังไงเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกทีนะครับเพราะว่าเราจะเอาก๊าซมีเทนเนี่ยไปทำการคราฟตัวกระป๋องใส่ก๊าซก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยถ้าเราจะไปเก็บก๊าซที่อื่นเราจะได้เก็บได้อย่างง่ายๆนะครับเพราะว่ากระป๋องนึงเนี่ยใช้ครั้งนึงนี่ก็เก็บได้เยอะมากๆนะครับไม่รู้จะใช้หมดหรือเปล่าด้วยโอเคมาก็เรากับดาวเคราะห์เดิมของเราแล้วครับปึ๊บคาริดอร์ไม่ใช่ครับอันนี้ๆๆเสียวกดผิดมากเลยครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับตัวดวงจันทร์นะครับเดโซโรนะครับฟืบเราก็
ตรงนี้นะครับขอเตือนนะครับว่าผมเคยลงผิดมาแล้วนะครับจะเห็นว่ามันจะมีพวก landing pad นู่นนี่อะไรพวกนี้เนี่ยมันจะมีหลายจุดนะครับในดาวเคราะห์ดวงนี้ระวังลงผิดนะครับยิ่งถ้าไม่มีเสาเทเทอร์ติดตัวมาด้วยแล้วนะครับโอเคมาผมอยู่ตรงนี้ครับก็แนะนำว่าถ้าให้ชัวร์เนี่ยก็คือวางบีคอนไว้น่าจะชัวร์สุดนะครับโอเคมาถึงแล้วครับอย่างแรกเลยเราเอาตัวนี้มาก่อนครับผมลืมไปเดี๋ยวมาเช็คตัวนี้สักนิดนึงตอนนี้นะครับพลังงานเนี่ยเหลืออยู่ 84% นะครับโอเคไปกลับใช้อยู่16เพราะฉะนั้น1รอบเฉลี่ยก็คือประมาณสัก8นะครับอันนี้เอามาวางไว้อันนี้ลิเทียมลิเทียมน่าจะไม่ต้องเผาใช่ไหมครับโอเคมาวางไว้แถวนี้แล้วกันปึ๊บเดี๋ยวค่อยจัดนะครับไว้ว่างๆเราก็มาเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ไปทำเป็นอันนี้เลยนะครับเราต้องซิลิโคนใช่ไหมมีเทนแล้วก็เรซินกับควอตซ์นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเอานี่วางไว้1กระปุกครับเรซินมีหรือเปล่าเรซินต้องมีอยู่แล้วครับแล้วก็ควอตซ์เหมือนจะเอาไปเผาหมดแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอไปดูตรงนู้นก่อนนะครับได้ไงเหมือนจะมีอยู่1อันพอดีเพราะว่าปกติแล้วควอตซ์เนี่ยจะเอาไปคราฟเป็นแก้วพอดีนะครับแล้วก็เรซินแถวนี้โอเคมีอยู่เกลื่อนกลาดอยู่ที่พื้นนะครับเดี๋ยวมาปึ๊บฮึบโอเคแล้วก็ฮึบเริ่มครับปึ้งแล้วก็ระหว่างนี้นะครับภารกิจของเรานะครับไปเช็คกันสักนิดนึงคือการคราฟตัวมีเนียมแบตเตอรี่นะครับโอเคเราจะได้เป็นบลูพริ้นท์นะครับตัววินเทอร์บายนะครับแบบขนาดใหญ่เลยแล้วก็โซลาร์แพเนลนะครับขนาดใหญ่เช่นเดียวกันโอเคเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าใช่เครื่องนี้หรือเปล่านะครับปึ๊บอ๋อไม่ใช่มันต้องเป็นเราต้องคราฟปริ้นก่อนใช่ไหมครับโอเคปริ้นเนี่ยคาดว่าน่าจะอยู่ไม่ใช่ปริ้นครับแบตเตอรี่ครับขอไปน่าจะอยู่ปริ้นอันนี้นะครับมีเดียมแบตเตอรี่ปึ๊บซิงกับลิเทียมครับโอเคได้ลิเทียมมาจริงๆผมก็มีอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าเราสามารถซื้อได้นะครับเราก็อันหนึ่งซิงอย่ามองนะว่าซิงไม่มีนี่ครับเดี๋ยวโอเคเก็บเข้าตัวไปนะครับเพราะว่าของเต็มฟืบส่วนระบบอัตโนมัติเนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะทำแยกนะครับโดยที่แบบอาจจะ1 EP 1อย่างเลยอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันจะต้องมีแบบบางทีวางเลย์เอาท์นู่นนั่นนี่หรือมีการอธิบายหลักการอะไรประมาณนี้นะครับก็ใจเย็นๆนะครับต้องบอกว่าเกมนี้คอนเทนต์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับโดยเฉพาะระบบอัตโนมัติซึ่งต่อไปเนี่ยเราอยากจะคราฟหรือฟาร์มอะไรสักอย่างนึงอ่ะก็จะใช้เป็นระบบอัตโนมัติในการฟาร์มเนี่ยน่าจะง่ายสุดนะครับโอเคเรียบร้อยครับปึ๊บเอ้ยติดโอเคเราก็ต่อไปมีภารกิจไหนมานะครับก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันผมเอาแบตเตอรี่ไปวางก่อนเนี่ยครับคือผมอ่ะซื้อบลูพินแล้วก็คราฟตัวมีเดียมแบตเตอรี่เนี่ยไปค่อนข้างเยอะคือช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าของมันต้องมีจริงๆครับมันจำเป็นจริงๆไม่งั้นจะเก็บพลังงานไม่อยู่นะครับก็แม้ว่าก่อนนี้จะได้มา2อันก็ตามนะครับตรงนี้โอเคไปดูภารกิจก่อนครับภารกิจตอนนี้ได้เป็นบลูพินนะครับ2อันปึ้งแล้วก็ต่อไปคือภารกิจครับไฮเทคสเปคนะครับให้เราทำการปริ้น RTG ครับจะได้ RTG เราก็ได้เป็นมิเดียแบตเตอรี่2อัน RTG น่าสนใจครับเหมือนผมอันนี้อ้าวไม่ใช่ได้บลูพริ้นต์อันเนี้ยไม่เป็นไรเอาเก็บมาไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปวางแล้วกันอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวขอไปดู RTG นิดนึงก็แล้วกัน RTG เราครับได้หรือยังครับโอเคครับมาผมเจอ RTG แล้วยังไม่ได้ซื้อบลูพริ้นท์นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือต้องใช้นาโนคาร์บอนอะลอยด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะต้องมีการคราฟนาโนคาร์บอนอะลอยก่อนนะครับก็ผมคิดว่านาโนคาร์บอนอะลอยเดี๋ยวผมขอไประลึกสูตรการคราฟนิดนึงนะครับนาโนคาร์บอนอะลอยจำได้แค่ว่ามันใช้อะไรเยอะมากนะครับอย่างนึงนะครับเราไม่มีฮีเลียมแล้วนะครับแล้วก็ไทเทเนียมอะลอยครับไทเทเนียมอะลอยใช้ไทเทเนียม
กราฟีนอันนี้ไนโตรเจนมีนะครับไปดูกราฟีนนิดนึงครับกราฟีนใช้เป็นแกรไฟต์นะครับแล้วก็ไฮโดรซีนครับโอเคอันนี้2อันนี้น่าจะมีเพราะว่าไฮโดรซีนเนี่ยก่อนหน้านี้เราสามารถคราฟได้อยู่แล้วนะครับไฮโดรซีนสามารถคราฟได้จากแอมโมเนีย2อันนะครับแล้วก็บวกก๊าซไฮโดรเจนนะครับอีกหนึ่งอย่างครับสตีลรู้สึกว่าเราก็จะคราฟได้นะครับใช้ไอรอนนะครับแล้วก็คาร์บอนบวกกับตัวก๊าซอาร์กอนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราขาดก็คือฮีเลียมนั่นเองครับยังไม่จบครับเราจะต้องไปทำการฟาร์มหาฮีเลียมนะครับถึงจะสามารถคราฟเป็นนาโนคาร์บอนได้นะครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวค่อยไว้ EP หน้าเราค่อยไปดูครับว่าเราจะเดินทางไปยังดาวเคราะห์ดวงไหนแต่ก่อนหน้านั้นนะครับสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำการคราฟก่อนเลยในเรื่องของการเก็บพวกก๊าซต่างๆนะครับนั่นก็คือตัวถังที่เป็นถังสำหรับเก็บก๊าซนะครับคือตัวนี้นั่นคือผลครับว่าทำไมผมถึงพยายามไปหาตัวมีเทนมานะครับเพื่อที่เอามาทำซิลิโคนนั่นเองนะครับโอเคตัวนี้ใช้ซิลิโคนแล้วก็แก้วนะครับ1อันสาเหตุนะครับที่ผมทำขนาดนี้เพราะว่าทำไมถึงไม่ทำขนาดใหญ่ครับก็เพราะว่าเราจะได้เอาใส่จรวดของเราไปได้นะครับโอเคตามนี้ผมไม่แน่ใจว่าขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะใหญ่เกินนะครับโอเคขนาดใหญ่น่าจะเป็นไซส์ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งผมลองดูนะมันน่าจะใหญ่เกินไปก็เอาเป็นขนาดมีเดียมก็แล้วกันนะครับตรงนี้ปริ้นขนาดเล็กนะครับซิลิโคนหนึ่งอันปึ๊บแล้วก็แก้วครับแก้วปึ๊บของเต็มเดี๋ยวผมน่าจะต้องปริ้นมา2อันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่มีเทนของเราด้วยจะได้รวมเป็น1กระปุกไปเลยตรงนี้ปึ๊บเป็นมีเดียมใช่ไหมครับมีเดียมปริ้นเตอร์ไม่ใช่ครับมีเดียมเชนเดอร์ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ครับโอเคก๊าซนะครับปึ้งตึบแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาพวกก๊าซที่เก็บมานะครับก๊าซมีเทนที่เก็บมาได้เนี่ยใส่ไว้ในตัวกระป๋องแก้วหรือโหลตรงนี้ก่อนนะครับปึ๊บโอเคไปมีโต๊ะว่างไหมโอเคเอ็กแซกออกมาเลยปึ้งโอเคครับแล้วก็ฟืบไปปึ๊บมาครับเราก็มาดูครับเนี่ยครับผมใส่ไป1ลูกเล็กนะครับมีทั้งหมด5หน่วยนะครับซึ่งตรงนี้เก็บได้160นะครับต้องบอกว่าสามารถเก็บได้อีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะไปทำการฟาร์มนะตอนนี้ครับฟาร์มพวกก๊าซต่างๆเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ไปเก็บเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่สามารถเก็บได้เยอะมากๆนะครับโอเคแบบรอบที่แล้วเนี่ยที่ผมไปเก็บมาตรงนี้เป็นอาร์กอนนะครับที่เก็บมาจากดาวกราซิโอนะครับก็เดี๋ยว EP ต่อไปเนี่ยน่าจะต้องไปทำการตั้งอาณานิคมนะครับแล้วก็ทำการเก็บก๊าซนะครับเดี๋ยวตรงนี้ค่อยมาดูอีกทีนึงว่าผมจะไปดาวเคราะห์ตรงไหนก็ฝากติดตามกันต่อด้วยนะครับสำหรับ EP หน้านะครับแล้วก็ตรงนี้ใน EP นี้ขอตัดจบไว้ตรงนี้เลยนะครับเราพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ